8นาฬิกาวันนี้ที่บ้านธรรมรัฐประจวบคีรีขันธ์นับถอยหลังจะมีการสลายการชุมนุมแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่เราต้องให้กำลังใจขอเสียงตบมือให้กำลังใจชาวสวนยางด้วยแต่ที่หน้าโซนาน่าโซนาน่าตำรวจบึงไปด้วยความรวดเร็วรถตู้ชนกับต้นไม้ข้างทางบาดเจ็บไปหลายรายแล้วครับโซนาน่าดีไหมครับตอนนี้มีการช่วยชาวบ้านย้ายเต็นท์บอกว่าเดี๋ยวเต็นท์ที่ชาวบ้านเช่ามาจะเสียหายตำรวจก็เลยช่วยย้ายเต็นท์ให้เพราะว่าวงเล็บกูจะสลายมึงง่ายหน่อยนะครับนี่เป็นแผนของตำรวจที่ได้เตรียมวางแผนไว้นะครับ18นาฬิกานับถอยหลังอีกไม่กี่นาทีนี้แล้วนะครับจะมีการสลายการชุมนุมที่บางสะพานประจวบคีรีขันธ์ต้องให้กำลังใจเลยนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่านี่คือสิ่งที่แสดงออกแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้เหี้ยมโหดขนาดไหนนะครับล่าสุดนี้ทางด้านของรองโฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยบอกว่ามีการออกหมายจับ8อาชีวะที่แยกอุรุพงศ์ไปเรียบร้อยแล้วครับนี่มาพร้อมกันแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญคือให้อัตรากำลังตำรวจอย่างเต็มอัตราศึกนะครับสมมุติว่ามากัน100ตำรวจก็จะมา 2,000 นะครับเพราะฉะนั้นเอาเงินของประชาชนนี้ไปทำร้ายประชาชนนี่คือหน้าที่ของตำรวจยุคปัจจุบันยุคของยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับวันนี้อยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักกับน้องคนหนึ่งน้องคนนี้ขึ้นเวทีหลายครั้งนะครับแล้วก็ไปขึ้นเวทีที่ข้างทำเนียบด้วยตอนนี้ก็ไปขึ้นเวทีที่อุรุพงศ์เขาอยู่แค่ม.3เองนะครับแล้วก็กลายเป็นนักพูดที่น่าจับตามองเขาบอกว่า2ชั่วโมงให้ผมพูดผมก็พูดเรื่องของการเมืองได้ไปพบกับน้องคนนี้กันนะครับน้องคาลิกป้อมขุนพรหมครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักชาติผมไม่รู้จะคุยกับน้องเขายังไงเพราะว่าน้องก็พูดได้เองหมดเลยอ้าวเอาง่ายๆเลยแนะนำตัวหน่อยตอนนี้อยู่ชั้นอะไรอยู่ม.3ครับชื่อนายคาลิดป้อมขุนพรหมครับแล้วมาสนใจการเมืองตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน้องครับคุณพ่อคุณแม่สอนการเมืองตั้งแต่ป.1ครับคุณพ่อคุณแม่สีอะไรไม่มีสีครับอะไรดีบอกว่าดีอะไรไม่ดีบอกว่าไม่ดีครับคุณแม่เคยมาชุมนุมไหมไม่เคยครับไม่เคยแล้วมายังไงอ่ะผมมาด้วยตัวของผมเองมาเองเลยเพิ่งจะมาเปิดเผยที่นี่หรือว่าที่โรงเรียนก็เปิดเผยแล้วว่าสนใจการเมืองเปิดเผยที่โรงเรียนนะครับก็เปิดมานานไม่เคยปิดบังครับแล้วมีศัตรูไหมหรือว่าคนไม่ชอบเรามีไหมผมยึดคติที่ว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนไม่ชอบเราเนี่ยเขาแสดงออกยังไงผมไม่สนใจครับเพราะว่าใครไม่ดีผมก็ไม่ได้ว่าจะเอาร้ายเอาผิดอะไรกับเขาเขาเคยพูดไม่ดีแรงอะไรกับเราไหมครับผมถามว่าเคยไหมเคยครับแต่ว่าผมจะไม่สนใจเขาก็ไม่สนใจที่ลืมไปเลยนะคือเราจะข้ามจุดนั้นไปเอาอันนี้เพื่อนๆของเรานะข้ามจุดนั้นไปมีคุณครูบ้างไหมคุณครูไม่มีการโต้แย้งครับโอ้ถามนิดนึงเวลาที่เราอยากจะเอาชนะคนอื่นไม่ได้เอาชนะเพราะว่าอยากจะชนะนะแต่ว่าเราพยายามที่จะอธิบายเราเคยพยายามที่จะอธิบายด้วยเหตุผลแบบไหนวิธีการใดบ้างครับหลักในการอธิบายง่ายๆครับคือเวลาเราจะอธิบายให้คนคนหนึ่งเข้าใจเนี่ยหนึ่งเราต้องรู้วิธีการที่ระดับสมองความรู้ของเขาความจำของเขาความเข้าใจของเขาแค่ไหนถึงเราจะสามารถอธิบายคนคนนั้นให้เข้าใจในเนื้อเรื่องนั้นๆได้ครับถ้าสมมติว่าคนคนนี้มีความเข้าใจแค่ 10% เราจะต้องทำยังไงให้ได้ให้อีก 90% ของเขาอะกลับคืนมาอ๋อส
สมมุติว่าคนคนนั้นเนี่ยแดงเถือกเลยนะแดงเถือกเลยอ่ะแดงเถือกเลยเนี่ยเอาแดงแบบเอาแดงแบบใครดีอ่ะเอาแดงเถือกเถือกเนี่ยเอาใครดีเอาใครดีใครนะ อ้าวสมมติแดงเถือกเถือกเนี่ยแล้วก็โกตีโกตีโกตีเนี่ยรู้จักใช่ไหมรู้จักนะโอ้คนคนนี้นะทั้งเดือเถื่อนดิบถอยแล้วก็อันธพาลนะหลายคนก็คงรู้จักกิตติศัพท์แล้วก็ผลงานเขาดีนะคือเอากำลังเข้าทุ่มอ่ะเอาอาวุธเข้าสู้ด้วยเอาอะไรหลายเรื่องเนี่ยเราจะมีวิธีการปะฉาดะเขายังไงหลักในการปะฉาดะเขาก็คือหนึ่งถ้าเราใช้สันติไม่ได้เราใช้สันติไม่ได้เราใช้ธรรมะเข้าสู้ครับสองจากธรรมะเข้าสู้ปุ๊บใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธรรมะของศาสนาไหนก็ตามนะครับผมอาจนับถือให้ความสำคัญกับทุกศาสนาถึงแม้ผมเป็นคริสเตียนผมยอมรับพุทธโอเคยอมรับให้นับถือก็คือเราจะเคารพซึ่งกันและกันครับแต่ในหลักในการที่จะปะฉาดะโกติเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นวิธีการที่การทางการเมืองบอกว่าเป็นวิธีการที่แบบอ่อนด๋อยก็ตามแต่ผมคิดว่านะถ้าประชาชนเราถึงแม้ว่าเป็นตัวเล็กๆถึงแม้เขาว่าตัวใหญ่นะเขาเป็นตัวใหญ่เป้งเลยนะครับแต่ถ้าใจเราใหญ่กว่าเขาอ่ะเราก็ชนะเขาได้ครับทุกท่านเห็นไหมเวลาที่เราจะรู้จักใครเราปล่อยให้เขาพูดเวลาที่เราปล่อยให้เขาพูดเราจะเห็นวิธีคิดของเขาและผมก็เชื่อแน่ๆว่าน้องคนนี้มีวิธีคิดที่ไม่ธรรมดาเชื่อเหมือนผมใช่ไหมครับผมถามคำถามง่ายๆแล้วกันเพราะว่าตอนแรกเราก็อยากจะรู้จักน้องคนนี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะรู้วิธีคิดของเขานะครับผมอยากจะถามว่าน้องมาร่วมการชุมนุมแบบนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมร่วมการชุมนุมแบบนี้ผมเห็นทางโทรทัศน์ผมเห็นทางโทรทัศน์มาหลายทีว่าเอ๊ะมีแต่ผู้ใหญ่มีแต่คนแก่อายุ60อัพอายุเกษียณแล้วแต่ทำไมหลานเนี่ยหลานคนคนหนึ่งเนี่ยทำไมไม่ออกมาถูกใจถูกใจผมอยากจะบอกยายยาทุกท่านและหลานนะฮะและหลานมาช่วยแล้วครับคุณยายครับและหลานมาช่วยแล้วน้องครับน้องชื่อยากเหมือนกันนะแต่เป็นภาษายิวนะครับภาษายิวยากนิดนึงก็คือผมก็เป็นคริสเตียนเขาก็บังเอิญก็มารู้จักอ้าวเขาก็เป็นคริสเหมือนกันนะครับพอได้ยินพอเห็นชื่อเขาคาลิกปุ๊บอ่ะนี่มาจากภาษายิวภาษาพระคัมภีร์อ่ะที่เรารู้กันนะครับน้องคาลิกถ้าเราจะอธิบายเรื่องของการเมืองให้กับคนเข้าใจในรุ่นเดียวกับน้องอย่างเงี้ยนะครับเราจะอธิบายยังไงน้องเคยอธิบายคนรุ่นเดียวกันฟังยังไงบ้างครับหลักในการอธิบายการเมืองให้วัยรุ่นหรือเยาวชนเข้าใจเนี่ยมันมีหลักการที่ซับซ้อนมากเพราะว่าการที่เราจะดึงคนคนหนึ่งเข้ามาให้รู้ในทางที่ถูกอ่ะคือมันถ้าเขาอยู่ในยังจงปักอยู่ในความที่ไม่ดีอยู่ในแบบสิ่งที่ไม่ดีแบบเสพข่าวที่ยังไม่ดีอยู่อ่ะมันยากครับกว่าที่เราจะดึงเขามาในทางที่ถูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เยาวชนหรือวัยรุ่นเนี่ยรู้ข่าวรู้การเมืองเนี่ยหนึ่งคุณต้องมี Facebook ของเยาวชนไม่รู้ไม่มีป้าๆเหล่านี้ไม่มีป้าๆไม่รู้ไม่มีไปซื้อเลยครับไปซื้อเลยเอาแล้วสิไปซื้อแล้วเล่นแล้วจัดการให้มันบูมบูมบูมการเมืองไทยจะได้เจริญและเอาเยาวชนเอาบุคคลที่ดีมาเป็นนายกรัฐมนตรีเอาสมมุติว่าไม่ซื้อก็ได้สมมุตินะอยากจะเซฟเงินกลับไปที่บ้านเนี่ยจะคุยกับลูกหลานตัวเองยังไงบ้างครับหลักในการคุยง่ายมากมีแค่ประมาณ 5-6 หลักเท่านั้นเอง1คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคุณเป็นใครและฉันเป็นใครครับเหมือนกับทำการรู้จักกัน2พอเรารู้จักกันเสร็จปุ๊บเราต้องเริ่มทำให้พูดในสิ่งที่เขาคอยตามเราหรือว่าประเด็นอย่างเช่นสมมติว่าคนนี้ชอบพี่อาชีวะเฮ้ยไปดูพี่อาชีวะที่อุรุพงศ์สิสนุกนะพี่อาชีวะมาทุกสถาบันเลยอักปายกันใหญ่ครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับทางกลุ่มของผมซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเราเนี่ยก็จะรวมตัวกันแล้วก็จะไปสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในผู้ชุมนุมนี้ในสถานที่ชุมนุมนี้ที่นี่ผมเรียกได้ว่าไม่ใช่ม็อบครับ
ที่นี่ไม่ใช่ม็อบผมขอย้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ม็อบและที่อุรุพงศ์ก็ไม่ใช่ม็อบถ้าม็อบนั้นมันแปลว่าฝูงชนที่บ้าคลั่งแต่เราคือการมาร่วมชุมนุมนี่คือการชุมนุมเพราะฉะนั้นการชุมนุมไม่ใช่ม็อบและไม่ใช่ม็อบถูพื้นนะ ไม่ใช่ม็อบถูพื้นอ่ะต่อครับที่เรามาชุมนุมเนี่ยมันไม่ใช่ม็อบแต่มันเป็นที่ชุมนุมที่ชุมนุมไม่ว่าหลักจะเป็นที่ชุมนุมยังไงก็ตามพี่น้องครับตำรวจผมเนี่ยวันนั้นผมขึ้นพูดแล้วก็ขึ้นพูดปราศัยหลานช่วงหลานลุงคุยกันแล้วก็เสวนานะครับเรื่องพ.ร.บ.190ผมโดนหมามุ้ยนี่แต่ผมไม่เป็นแผลเพราะว่าผมรู้วิธีว่าทำยังไงจะไม่ให้เป็นแผลคือหนึ่งเราอย่าไปเกาครับปล่อยรูปมันรูปตามลายขนแล้วจะหาจริงๆแล้วกลับบ้านไปเลยอย่าไม่ใช่ว่าคุณนอนเลยนะอาบน้ำก่อนนะครับเพื่อจะได้ให้มันออกไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคุณจะเป็นใครก็ตามแล้วคุณมาทำลายละเมิดสิทธิของผมเนี่ยมันจะเกินไปแล้วนะผมได้อ้างตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติเมื่อปี2547นะครับได้กำหนดไว้ว่าตำรวจมีลักษณะตามดังนี้คือ1บททั่วไปมาตรา6ครับตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้อยู่ในการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและมีอำนาจดังต่อไปนี้1รักษาความปลอดภัยในส่วนของพระมหากษัตริย์และราชทายาท2ควบคุมกับปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ3ปกป้องปราบปรามและกระทำผิดตามอาญารักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร5ปฏิบัติ ขอโทษครับ5ปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่นะครับหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ6ช่วยเหลือพัฒนาประเทศที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย7ครับปฏิบัติอื่นใดส่งเสริมสนับสนุนการให้กำนาจตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีมีการกำหนดกฎหมายความผิดทางอาญาแต่ผมอยากรู้ว่าพี่น้องตำรวจที่มาโปยหมามุ่ยใส่พวกผมเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไรมาโปยครับเออผมบอกตรงๆเลยว่าตรงเนี้ยคุณมีสิทธิ์อะไรอยากถามใครดีให้ถามใครเอาคนเอกครับคนเอกเอาคนไหนอดุลหรือบิ๊กแจ๊ดบิ๊กแจ๊ดเอาบิ๊กแจ๊ดคำรณวิทย์นะครับคำรณวิทย์เอาหลานคาลิกถามบิ๊กแจ๊ดคุณอาแจ๊ดคุณลุงแจ๊ดตอบด้วยนะตอบด้วยหาวิธีตอบน้องด้วยว่าคุณมีสิทธิ์อะไรเอาลูกน้องของคุณมาโปรยหมามุ้ยใส่ผู้ชุมนุมและผมก็อยากจะเรียนถามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้พวกผมย้ายสถานที่ชุมนุมครับหลานถามแล้วตอบด้วยนายพลทั้งหลายผมบอกเลยนะครับว่าที่อุรุพงศ์ผมสอนประชาชนผมไม่ได้เรียกว่าสอนครับเป็นเรียกว่าเป็นการทำความเข้าใจกันไม่ได้เรียกว่าสอนแต่คนอื่นบอกว่าผมสอนก็สอนไปครับตามนั้นมีคนปล่อยข่าวว่าผมตายแล้วถ้าผมตายแล้วผมจะมายืนพูดอยู่ตรงนี้ทำไมเฮ้ยมีขนาดนั้นเชียวเหรอมันเดี๋ยวก่อนปล่อยข่าวในไหนครับปล่อยข่าวในโลกโซเชียลมีเดียใน Facebook ต่างๆเนาะมีการปล่อยว่าคาลิกเสียชีวิตแล้วใช่ครับมีน้องที่พูดภาษาเก่งๆเสียชีวิตแล้วซึ่งถ้าผมเสียชีวิตแล้วคุณได้ยินเสียงผมได้ไงนาแล้วผมจะออกมาแล้วผมจะมาออกต่อต้านระบอบทักษิณเนี่ยทักษิณโนมิดที่ผมได้คิดเอาไว้ว่าระบอบทักษิณเนี่ยมีหลักกลไกที่แบบกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกกินจนแบบไม่มีที่จะเหลือให้กินคาลิกอยากรู้ว่าคาลิกจำแนกเป็นข้อๆถึงความโกงของระบอบทักษิณได้ว่าอย่างไรนะหลายคนบอกว่าเวลาที่ปราศัยเนี่ยเอามันเอาอารมณ์กันอย่างเดียวแต่ข้อมูลไม่ค่อยมีแต่ผมเชื่อแน่ๆว่าคาลิกสามารถจำแนกเป็นข้อ1ข้อ2 3 4ได้เนี่ยถ้าแบบพูดไม่หยุดนอนสต็อปเลยไม่ต้องหยุดเลยเนี่ยทักษิณมีความผิดกี่เท่าไหร่เชิญมันแน่นอนตอนนี้ผมรับประกันเลย ข้อที่แต่ละข้อนะผมไม่ขอเลียงข้อนะเพราะว่าเลียงข้อไม่ทันแน่เร็วๆเข้าเรื่อยๆเลยนะครับ10นาที10นาทีผมบอกเลย1การกินนอกกินในหน้าที่ที่ผมเข้าใจแล้วก็
ยังมีอีกหลายๆเรื่องอย่างเช่นการเลือกคนคนนี้มาเลือกไอ้คนนี้มาซึ่งผมถามอย่างนึงครับว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคุณได้เป็นสคุณได้ถูกสสเลือกขึ้นมาหรือเปล่าผมอยากรู้มากเลยว่าเสียงที่คุณเลือกขึ้นมาให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพี่ชายคุณเลือกหรือประชาชนคุณเลือกในประเด็นต่อไประบอบทักษิณทำไมถึงพวกผมต้องมาออต่อต้านเพราะว่า1เขาปกครองอย่างนี้ตั้งแต่ปี49จนปีปัจจุบันไม่หลุดเลยพอหลุดมาได้ช่วงนึงแม่งต่อต้านขออภัยที่ใช้คำหยาบนะครับหลุดมาช่วงนึงแม่งต่อต้านอีกแล้วแม่งต่อต้านอ่ะเป็นอีกแล้วระบอบทักษิณอีกแล้วอยู่อย่างเงี้ยคงอยู่อย่างเงี้ยประเทศชาติเมื่อไหร่จะเจริญผมรอวันที่ประเทศชาติจะเจริญนี่แหละถ้าพวกพี่น้องประชาชนไม่ปกครองให้มันปกครองนะเราไม่เจริญพี่น้องครับตอนนี้นะถ้าให้อีแปรตอหลูขออนุญาตใช้คำหยาบครับถ้าอีแปรตอหลูยังอยู่ประเทศชาติล่มจมผมรับประกันเลยเพราะฉะนั้นระบอบทักษิณที่ผมจำแนกมาได้ขนาดนี้คือความเข้าใจย่อๆแบบง่ายๆสไตล์ของผมและที่ให้พี่น้องเข้าใจกันอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่อุรุพงศ์ผมได้บอกแบบนี้แล้วว่าหลักในการที่เขาจะโค่นล้มพวกเราเนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งคือเขาต้องการโค่นล้มในหลวงถ้าเขาโค่นล้มในหลวงได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาชนะแต่พี่น้องรู้ไหมครับพรบนิรโทษกรรมเป็นคำประกาศการใช้รัฐไทยใหม่เพราะฉะนั้นอย่าให้มันประกาศขึ้นได้ถ้าพรบนิรโทษกรรมที่มันบอกว่าจะเซตซีโร่เนี่ยเซตซีโร่หาอะไรคุณเซตซีโร่คุณตั้งนาฬิกาปลุกใหม่คุณจะเริ่มที่ศูนย์ใหม่ผมบอกได้คนหนึ่งเลยว่าถ้าคุณเริ่มศูนย์ใหม่แล้วคุณทำปัจจุบันดีหรือยังผมอยากรู้มากเลยปัจจุบันคุณบริหารประเทศได้ดีหรือยังพี่น้องรู้ไหมครับพี่น้องรู้จักส้มบางมดไหมพี่น้องเคยกินส้มบางมดไหมครับครับเคยกินพี่น้องรู้ไหมครับว่าส้มบางมดนี่มาจากบางมดหรือว่ามาจากประเทศจีนฮะที่ไหนดิผมว่าจีนนะตอนนี้นะถูกต้องครับส้มบางมดที่บอกว่าบางมดบางมดแต่ความจริงคือครับประเทศจีนครับพี่น้องครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากจีนหมดเลยมาจากต่างประเทศเพราะอะไรคนไทยเรียกร้องเรียกร้องแล้วเรียกร้องอีกรัฐบาลไม่สนใจเขาคิดที่ว่ากูต้องการเงินกูต้องการเงินเป็นของกูเนี่ยขออภัยที่ใช้คำหยาบนะครับกูต้องการเงินเป็นของกูเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้กูกินให้ได้มากที่สุด 2.2 ล้านล้านบาทประเทศไทยมีหนี้เป็น 1.30 ล้านล้านบาทแล้วครับประเทศไทยมี 1.30 ล้านล้านบาทแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณกู้ไปอีกมันก็เพิ่มเป็นเท่าตัวถ้าคุณยังกู้อีกนะผมบอกได้คำเดียวว่าประเทศชาติล่มจมกู้ครั้งนี้คุณรวยคุณรวยคุณมีฐานะคุณรวยระดับโลกเลยแต่คุณไม่มีทางที่จะหนีธรรมะหรือความดีงามหรือความบาปที่คุณทำตั้งแต่ปี49ได้เอาล่ะครับในรอบแรกจบไปแล้วเชื่อฝีมือน้องเขาหรือยังสุดยอดขอเสียงตบมือดังๆให้กับน้องคาลิกด้วยยังไม่จบผมขอถามต่อเนื่องจากว่าเราผมมาจัดรายการสัมภาษณ์ไงแต่ว่าปล่อยให้น้องเขาพูดผมเชื่อแน่ๆว่าพูดได้2ชั่วโมงนี่ไม่หยุดแน่ๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องเขาอาจหารชาญชัยด้วยความเก่งของเขาเนี่ยนะครับก็ไปจัดรายการที่อุรุพงศ์ด้วยใช่ไหมครับครับตอนนี้ไปจัดรายการอะไรบ้างช่วงนี้นะฮะก็ขอสัมภาษณ์ขอโปรโมทนิดนึงก็มีช่วงหลานลุงคุยกันพรุ่งนี้นะคะประมาณ5โมงเย็นเราพบกันที่อุรุพงศ์นะครับผมมาแล้วนะฮะอุรุพงศ์ครับอุรุพงศ์นะถึงแม้ว่าที่นี่จะมีโกรธเดี๋ยวน้องคลิกมีโกรธพอพูดปุ๊บนะ5โมงเย็นไปที่นู่นเลยนะโอ้ไม่อย่านะอย่านะอยู่กันบ้างอยู่กันบ้างนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเอาคลิปวิดีโออัดมาให้ไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยมันต้องอย่างนี้นะงั้นเดี๋ยวเราจัดช่วงรายการใหม่คาลิกพี่น้องเอ้ยสนใจไหม
สนใจขอเสียงหน่อยเร็วยิ่งรักพบประชาชนผมไม่อยากพบกับคุณนะแต่คาริสอยากพบกับประชาชนหนึ่งรายการแล้วตอน 5:00 น.ใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีอีกช่วงประมาณทุ่มหนึ่งประมาณเป็นทุ่มหนึ่งถกหรือว่าเสวนาเรื่องต่างๆการเมืองครับอย่างเช่นประมาณเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องมาตรา190ผมอยากจะขึ้นพูดมากเลยเรื่องมาตรา190เนี่ยว่าเอื้อประโยชน์เพื่อใครครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าเอื้อประโยชน์เพื่อใครเพื่อพี่ชายพี่น้องครับพรบ.นิรโทษกรรมทำไมถึงเนี่ยโทษร่วงหน้าด้วยพี่น้องรู้ไหมเพราะว่ามันคิดไว้ว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดกูทำอะไรผิดกูขอเอาหน้าไว้ก่อนไว้กูจะได้พ้นจากความผิดเพราะฉะนั้นถ้ามันออกพรบ.นิรโทษกรรมผมให้คำนิยามคำว่าพรบ.นิรโทษกรรมก็ขอโทษนะครับพรบ.นิรโทษกรรมว่าอะไรว่าคำประกาศการเป็นรัฐไทยไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาพรบ.นิรโทษกรรมมาเป็นกฎหมายนั้นยุ่งแน่คาริกถามนิดนึงเนื่องจากเวลาใกล้หมดแล้วนะครับผมเชื่อแน่ว่าเดี๋ยวต้องเจอคาริกอีกหลายรอบแน่ๆครับได้นะครับคาริกรู้จักเนโกะอ้ําเนโกะมั้ยอ้ําเนโกะอ้ําเนโกะกระเทยแปลงเพศที่ธรรมศาสตร์อ่ะที่เค้าด่าในหลวงอ่ะเคยได้ยินมั้ยไม่ทราบไม่รู้รู้จักเนติวิทย์มั้ยเนติวิทย์ที่ไอ้เด็กเนิร์ดอะไรพวกนี้เนี่ยเด็กที่ล่าสุดนี่ก็ไปด่าพระสังฆราชใช่มั้ยที่ของงานศพพระสังฆราชบอกว่าจะไปต้องเอาอะไรนะจะต้องไปเคารพทำไมอะไรแบบเนี้ยวิธีคิดแบบเนี้ยคนวัยรุ่นของคาริกคิดแบบนี้เยอะมั้ยครับถามว่าถ้าผมบอกได้เลยนะถ้าพ่อแม่ปลูกฝังไม่ดีก็จะไม่ดีเหมือนกับคำโบราณสอนลูกไว้อย่างเช่นผมจำไม่ได้หรอกนะแต่คนที่สอนลูกยังไงมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นคนที่พ่อแม่เป็นโจรลูกออกมาก็ยังต้องเป็นโจรเหมือนเดิม จริงไหมครับจริงไหมพี่ชายเป็นคนขี้โกงน้องสาวก็ต้องเป็นคนขี้โกงเหมือนเดิมมี2ทางให้เลือกคนที่มีลูกหลานที่ไม่รักสถาบันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ขี้โกงเนี่ยคาริคิดว่า1มันมาจากการเลี้ยงดูหรือว่าไม่มีใครเลี้ยงดูหรือว่าทั้ง2อย่างเป็นไปได้ทั้งนั้น2อย่างเลยผมบอกได้เลยว่า2อย่างเลยแต่ผมจะพูดอีกประเด็นนึงอยู่ ว่าถ้าอย่างของผมเนี่ยพ่อแม่สอนตั้งแต่แค่ป.1ถึงป.3เท่านั้นส่วนตั้งแต่ป.4ขึ้นไปให้ศึกษาด้วยตัวเองทำไมถึงพ่อแม่ผมสอนแบบนี้ไม่ได้เอาหลักของฝรั่งมาสอนนะพ่อแม่ผมบอกว่าประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญความรู้เดี๋ยวเราหาเอาได้แต่ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญครับผมขึ้นมาเวทีกี่เวทีผมนับไม่ได้หรอกเพราะผมเป็นคนไม่ชอบนับเท่าไหร่เพราะทำไมรู้ไหมผมเนี่ยไม่มีขาสั่นแล้วครั้งแรกมาที่ตอนแรกผมก็คุยเรื่องหน้ากากขาวกันแต่พอครั้งแรกผมยืนเวทีด้านหลังเราเนี่ยแต่ก่อนนะผมขาสั่นมากผมกลัวมากผมเลยต้องหาเพื่อนมายืน2คนทำไมถึงครั้งนั้นผมกลัวเพราะว่าผมยังไม่มีประสบการณ์เพราะพ่อแม่ผมสอนไว้ว่าประสบการณ์สำคัญกว่าความรู้หาที่หลังก็ได้แต่ถ้าไม่มีความรู้เลยเนี่ยมีแต่ประสบการณ์อย่างเดียวเนี่ยมันก็พออยู่รอดแต่ความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่มีเหมือนอีแปรตอหลูเนี่ยก็ไม่ได้ แต่ขอเสริมเป็นรุ่นพี่ขอเสริมแต่เมื่อกี้น้องบอกว่าประสบการณ์ต้องอะไรนะสำคัญกว่าความรู้สำคัญกว่าความรู้แต่ทั้งประสบการณ์และความรู้ต้องคู่คุณธรรมต้องมีจริยธรรมและศีลธรรมอันดี ที่สำคัญก็คือการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยการต่อสู้ครั้งนี้เรามีศาสนาเข้ามาอยู่กับเราไม่ว่าจะศาสนาไหนแต่ว่านี่คือศาสพุทธแท้พุทธแท้โดยสันติอโศกผมก็ถือว่านี่มาแบบทำให้เราสยบได้อะนะในฐานะที่เราก็เป็นต่างศาสนาด้วยเราสยบเลยกับแนวคิดแบบสันติอโศกเพราะว่าทำให้เราเข้าใจหลักธรรมและการรบอย่างมีสติไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์อย่างไรก็ตามคุณต้องรบอย่างมีสติถูกไหมครับอ้าวสุดท้ายน้องคาริกอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆนะต้องบอกแฟนๆได้แล้วนะขอเชิญครับ FC นะฮะฝากถึง FC ทุกท่านแฟนคลับหลายคนอาจจะงงเรียกว่า FC คาริพูดง่ายๆเดี๋ยวป้าเดี๋ยวลุงที่นี่ฟังไม่เข้าใจนะฮะ FC คือคำว่าแฟนคลับแฟนคลับ
ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ให้ผมนะฮะและผมก็ยังเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านผมพร้อมยืนเคียงข้างพี่น้องครับแล้วเราจะสู้ไปด้วยกันพี่น้องครับพระเจ้าให้กำลังใจให้การหนุนใจกับพวกเราทุกท่านไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามเราอยู่ร่วมกันได้จริงไหมทำไมถึงธงชาติไทยต้องมีสีขาวมีสีขาวคือศาสนาแล้วทำไมจะต้องเอามาอยู่คู่ทั้ง3สีเพราะเป็นความสามัคคีไงพี่น้องธงชาติไทยบอกถึงความสามัคคีของคนไทยเอาล่ะครับขอบคุณ